อกว่าละครเรื่องพิศวาสเนี่ยออกอากาศไปได้แค่3ตอนเท่านั้นนะคะแต่ว่ากระแสการตอบรับเนี่ยดีมากๆฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะแล้วก็ชมอย่างมากเลยทุกองค์ประกอบเลยเสื้อผ้าหน้าผมการแสดงรวมถึงบทบาทต่างๆด้วยนะคะจนตอนนี้เนี่ยเกิดเป็นกระแสพิศวาสกันทั้งเมืองค่ะแล้วก็ยังสร้างสถิตินะครับกวาดเรตติ้งสูงสุดของละครช่องวัน31ที่ออกอากาศเป็นตอนแรกนะครับใน Twitter ก็ติดไทยเทรนด์อันดับ1เป็นแสนทวิตนะครับและยังทำให้นวนิยายเรื่องนี้มีคนเนี่ยแห่ไปซื้อในช่วงนี้เยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ4นักแสดงนำของเรื่องนะครับขอต้อนรับพี่ป้องณวัฒน์พี่นุ่นวรนุชเบนเรวีนและเจเจนพิพัฒน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยคือแบบตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสพิศวาสเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองกันจริงๆนะคะถามนักแสดงก่อนเลยว่าได้ยินกระแสตอบรับดีขนาดนี้นี่คือออกอากาศไปแค่3ตอนเท่านั้นเองอ่ะรู้สึกยังไงคะพี่ป้องก่อนเลยนะคือผมเล่นละครมาหลายเรื่องพอสมควรเรื่องไหนเรื่องที่ดังก็มีเรื่องที่ไม่ดังก็ไม่ถึงเรื่องที่ไม่ค่อยดังก็มีใช่ไหมครับอย่างเรื่องดังเนี่ยสมัยก่อนสงครามนางฟ้าหรือข้าของคนอย่างเงี้ยอาจจะค่อยๆแบบค่อยดังค่อยดีกลางเรื่องก็ดีอวสานดีมากอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยแปลกใจอย่างนึงคือเหมือนมันเปรี้ยงตั้งแต่ตอนหนึ่งจริงทำไมตอนหนึ่งแล้วทุกคนทักทุกคนด่าเราจังเลยในอินสตาแกรมพี่ป้องไปเนี่ยครับเน็ตพูดขนาดนี้พี่ได้ข่าวพี่โดนเยอะมากนะคะขนาดผมทำอย่างนี้แล้วนะอย่างนี้แล้วนะต้องโพสรูปนี้เลยนะโพสนี้เลยเพราะว่าโดนผักโดนเละเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจนะแต่ดีใจที่ว่าคนแบบอินไปกับเรื่องราวครับครับผมแล้วคุณอุบลพี่นุ่นนะคะดีใจค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจขนาดนี้ค่ะก็ดีใจเพราะตอนแรกที่ออกอากาศนี่อยู่ต่างประเทศค่ะคนก็จะส่งมาให้ดูตลอดเลยค่ะมีทั้งกระทู้มีทั้ง Twitter มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณจริงๆจากใจค่ะจริงเปรี้ยงตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะที่ออกอากาศคนก็พูดถึงคือเข้าไปใน Twitter เนี่ยระหว่างที่ดูละครอยู่ Twitter ก็เด้งไปเรื่อยๆพร้อมๆกันไปอ่ะอย่างเบนกับเจดล่ะครับเป็นไงบ้างกระแสที่เข้ามากับตัวเราเบนเป็นยังไงบ้างทำอะไรค่ะก็รู้สึกดีใจตั้งแต่ตอนได้รับบทแล้วค่ะแล้วก็พอวันแรกที่มันออนมาก็กระแสดีมากก็ดีใจมากๆค่ะคนชมโดนอะไรบ้างโดนด่าโดนด่าที่หน้าโดนด่าเหมือนกันใช่เพราะคิดว่าโดนหนักอีก2คนใช่นี่เขามีแต่คนชมงานของคนนี้ไม่คือวันแรกอะผมโดนชมครับวันแรกผมจะไม่ได้ยุ่งกับพี่นุ่มไม่อยู่ตรงนี้ใช่พอตอน2ตอน3เริ่มไปสืบคดีเขาอะโดนด่าหนักกว่า2คนนี้โดนดักเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ย1ฉากที่เป็น Top of the Town เลยแล้วก็คนพูดถึงอย่างมากก็คือฉากที่พระอักฆ่าคุณอุบลฟันคอจริงฉากนั้นเป็นฉากตอนหนึ่งที่เราออนแอร์แต่พี่สันสีเขาหล่อพ่วงกับเลือกไปถ่ายเกือบสุดท้ายของเรื่องเพราะอะไรคะพี่ป้องคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสองพาร์ทสลับไปสลับมาถ้าเราถ่ายตามตอนบทเนี่ยมันก็จะยากสำหรับพวกเรามากพี่สันก็เลยเลือกที่จะถ่ายพาร์ทอดีตให้หมดส่วนใหญ่ให้หมดให้เท่าที่ทำได้ก่อนเพื่อให้เราได้รู้จักตัวละครแบ็คกราวด์ของตัวละครก่อนแล้วค่อยมาถ่ายในภาคปัจจุบันแล้วก็อะไรที่เป็นฉากใหญ่ได้รู้สึกว่ามันอินมากขึ้นเนี่ยฉากที่หลังเราจะได้เป็นตัวละครนั้นมากที่สุดเพราะว่าเป็นฉากสำคัญมากๆเลยครับค่ะฉากนี้ตอนแสดงฉากนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่นุ่นครับเพราะกระแสตอนนี้ดีมากทุกคนชื่นชมทุกคนจริงๆฉากนั้นเนี่ยนะคนที่เครียดกว่านุ่นคือพี่ป้องเพราะว่าคือเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจไงเราต้องเล่นแบบเราไม่รู้เรื่องอะไรค่ะมันเลยนุ่นคิดว่ามันก็เลยก็ชิลๆก็ปล่อยไปตามแบบฟิลที่มันที่เราได้รับตรงนั้นไปแต่ว่าพี่นุ่นได้เสียงชื่นชมฉากนั้นเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่เหมือนตายแล้วลงไปแล้วน้ำตาเนี่ยไหลเหมือนให้จังหวะว่าโอเคน้ำตามาคิวพอดีเป๊ะมากถือว่าเป็นโบนัสค่ะสำหรับฉากนี้ขนังบริเซอร์มาเราสีคือเดี๋ยวมาเป็นไงคะใช่ไม่ใช่คือไปคือตอนแรกก็กังวลไม่รู้ว่าจะเล่นฉากนี้ยังไงดีค่ะเราก็เจอบทความหนึ่งที่แบบเหมือนกันเพชรฆาตกับนักโทษเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาต้องฆ่าแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาฆ่าไปแล้วเนี่ยถ้าเรียกชื่อถ้ารู้สึกถ้าได้ยินให้กับพริบตาแล้วเขาก็พริบตานั่นก็แสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยยังมีความรู้สึกอยู่ในขณะที่เราอาจจะแบบเฮ้ยมันต้องตายแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปคุยกับพี่สันสำหรับอันนี้ตอนแรกพี่สันก็พี่สันยังไงตายไงเขาบอกก็ตายหลับตาเลยบอกมันอยากมองอ่ะมันแบบมันเป็นโมเมนต์สุดท้ายอะไรเงี้ยก็คือแค่คิดแค่นั้นคือแค่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะ
คิดยังไงเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของอารมณ์มันก็ปล่อยให้เป็นไปตามเพราะพี่ป้อมเขาส่งอารมณ์มาดีอะค่ะพี่ป้อมพี่ป้อมหลายเห็นก็สุดๆเลยจริงๆก็คุยกับพี่สันเหมือนกันจริงๆถ้าเล่ามันไม่ได้เพราะมันมีผลในตอนจบแต่คือเราคุยกับพี่สันว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้อย่างคืออย่างคุณสมการตีคุณหญิงเมื่อคนเขียนเล่าว่าแบบการที่ให้คนหนึ่งเฝ้าทรัพย์เป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์คนจะได้ยินใช่ไหมฮะมันต้องหนึ่งคือต้องออกคำสั่งคือไม่ใช่ขอร้องว่าเฝ้าให้หน่อยเถอะนะไม่ใช่ไม่ได้ต้องเฝ้าอันที่สองคือต้องตายโหงคือต้องแบบต้องเล่นแบบนั้นสั่งคนให้เฝ้าอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็จะดูเข้มโหดดูใจร้ายใช่มีแบบคือเขาได้เตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วด้วยไงมีแบบมีโซ่ตรวนอะไรเงี้ยอยู่กับเราตลอดใช่แล้วทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนก็ชื่นชมพี่นุ่นมากๆนอกเหนือจากการแสดงคือการรำค่ะแล้วก็การใส่ชุดไทยพี่เป็นนักแสดงที่ใส่ชุดไทยแล้วรำแล้วคือดูสวยมากก็โชคดีที่เป็นเด็กนักเรียนนาฏศิลป์ค่ะนักแสดงอาจจะไม่ค่อยได้มีเยอะเขาก็เลยแบบว่านึกถึงวรนุชอะไรอย่างงี้ไม่พี่สารเล่าพี่สารบอกว่าถ้าเกิดนักแสดงอย่างผมมาเรียนดาบเรียนขี่ม้าพอรู้เรื่องนี้ก็มาเรียน3เดือนแล้วเล่นแต่ถ้าเป็นตัวคุณบนเนี่ยถ้าเอานักแสดงที่อาจจะเล่นเก่งหรือสวยอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่ามาสามเดือนไปเลยมันก็ไม่เหมือนกับนุ่นที่แบบเรียนมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เด็กครับอ่อนช้อยไปแต่อ้อนแต่ออกมากคืออินอยู่คือมันก็ต้องเป็นเขาแหละครับรู้จะเป็นใครนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยฉากนี้ใช่ไหมคะฉากที่รำในขณะที่ทุกคนนี่คือหนีตายในสงครามอ่ะแล้วก็ยังรำอยู่ดูวันนั้นถ้ากล้องเบื้องหลังอ่ะมีแบบร้องไห้คือจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องร้องไห้หรือค่ะนะคะแต่ว่าพอเล่นไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันข้างในเราอ่ะเฮ้ยถ้าแผ่นดินเราจะเสียจริงๆอะไรเงี้ยเราขอเป็นอีกทางนึงมันไม่รู้ว่าจะเป็นทางสุดท้ายหรือเปล่าจะขออธิษฐานให้แบบแผ่นดินมันไม่สูญสิ้นไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอโมเมนต์ที่มันแบบเฮ้ยมันดีใจที่แบบเฮ้ยเราชนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนร้องด้วยความตื้นตันร้องไม่หยุดเลยฉากนั้นอะคัดแล้วยังร้องไม่หยุดเลยแบบอีกเยอะนี่นี่แหละฉากนั้นอยู่ในวันแรกด้วยครับผมนะคะอ่ะมาที่น้องเบนบ้างนะฮะเรื่องนี้รับบททิปแล้วก็ทิปอาภาเป็นยังไงบ้างครับเรามาเล่นเรื่องนี้ต้องแสดงยากง่ายเพิ่มเติมตรงไหนบ้างครับก็ถามว่ายากมันก็ยากเพราะว่าจากที่เบนเคยได้เล่น2เรื่องที่ผ่านมามันก็ยังไม่ได้เป็นบทที่ดำเนินเรื่องขนาดนี้แล้วพอมาเรื่องนี้มันต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ด้วยมันก็ต้องทำการบ้านหนักด้วยค่ะแต่เขาต้องไปเรียนด้วยค่ะเรียนวาดรูปค่ะเพราะว่าทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยวาดรูปเก่งทั้ง2พาร์ทเลยอ๋อแล้วตอนเล่นเนี่ยรู้สึกว่าอดีตหรือปัจจุบันอันไหนยากกว่ากันฮะนั่นน่ะสิน้องเสียดายที่ไม่ได้เห็นหนูว่ามันก็พอๆกันนะทั้ง2ตัวละครเพราะว่าความคิดอ่ะมันก็รักมีความรักของพระอักอ่ะมันมีความรักต่อพระอักทั้งสองพาร์ทเลยครับความรู้สึกมันก็พอๆกันแต่อาจจะเป็นปัจจุบันที่มีถ่ายเยอะกว่าค่ะครับทิพย์ทำไมนะผู้มีกายทิพย์ใจทิพย์บริสุทธิ์งดงามทั้งกายและใจเบนเหรอวะทำไมล่ะอย่างนี้ยังไงที่เราพูดบ่อยมากคือเขาปูมาคาแรคเตอร์ตัวนี้ว่าโอ้โหอ่านแล้วโหมันเหมือนนางฟ้าเลยเนี่ยเทพมากเลยอ่ะทำไมเขาไม่ไงคะเบนเหรออย่างนี้นี่แต่ว่าความรู้สึกของทางฝั่งคนดูที่มีต่อตัวละครของเบนนี่คือเขาอ่ะจะเกลียดในตอนเล่นเป็นชาติที่แล้วแต่ในชาติปัจจุบันอ่ะเขาสงสารมันตามเนื้อเรื่องที่เนื้อเรื่องปูไว้แต่ตอนแรกอ่ะให้คนอื่นเข้าใจผิดอ่ะถูกแล้วให้คนอื่นเกลียดนั่นถูกแล้วนะไม่ก็คือเหมือนให้เขาเข้าใจผิดอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเฉลยทีหลังไงเนี่ยมั้งก็ไม่บอกจะได้อะไรล่ะอ๋อรู้แล้วล่ะแสดงว่าตอนหลังต้องสงสารแน่เลยไม่อาจจะไม่สงสารก็ได้เพราะต้องสงสารในเขาปัจจุบันเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นคู่มั่นเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรที่เขาเป็นคู่มั่นแล้วเขาก็มีความรักที่ดีต่อกันเลยค่ะตามดูต่อไปนะฮะเจตบ้างดีกว่าเจตเนี่ยจริงๆอ่ะในแม้กระทั่งในชาติปัจจุบันนะก็เหมือนเล่นเป็นคน2คาแรคเตอร์เพราะว่าเวลาอยู่กับเบนเนี่ยจะมีฟิลแบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งกันถึงอยู่กับเบนเหรอคะหมายถึงอยู่กับตัวละครทิพย์ค่ะทิพย์กับพี่อาภาหรือว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นเหรอคะพี่นุ่นไม่ก็เห็นถามไงก็เลยถามต่อโอเคอ่ะเมื่อกี้1คาแรคเตอร์นะที่ชอบมุ้งมิ้งกันแต่พอมาเจอคุณสโรชินีกลายเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์เลยอันนี้ยากไหมอ่ะการแสดงที่ต้องเป็นแบบนี้คือเขาเป็นคนเดียวเหรอครับจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าพอยต์หลักๆของเขาอ่ะเขาทำทุกอย่างเพราะว่าเขารักคนสองคนนี้เขารักพี่เขารักคนที่เขาแอบรัก
แล้วก็มันเชื่อมมาถึงสโลชินีที่พยายามทำให้สองคนนี้แตกหักกันแล้วก็พยายามมายั่วอารมณ์เราพยายามมาแบบคือเขาพูดจาไม่ใช่เหมือนว่าเขาเป็นฆาตกรเขาเป็นฆาตกรเลยที่เขาพูดอะแต่อย่างคือเขารู้ไปหมดแต่ก็ชอบจับผิดอะก็จับผิดก็พี่กวนผมอะพี่แบบว่าตัวเองก็กวนเขาอะพี่แบบเฮ้ยพบทักทิมที่ไหนในคอใครสักคนมั้งคะพี่พูดอย่างเงี้ยผมก็แบบพี่รู้ได้ยังไงมันก็แบบมีความแบบทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงรู้เรื่องราวการฆ่าขนาดนั้นคนนี้แหละฆาตกรแต่ผมพยายามจะไปสู่ให้ได้ว่าเขาเป็นฆาตกรจริงๆให้สองคนนี้เห็นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องสู้กันนิดนึงฮะค่ะแต่ตอนเราดูนะก็แอบรู้สึกว่าทำไมถึงต้องกวนประสาทคุณสโรชินีขนาดนี้เออแล้วฉากมุ้งมิ้งล่ะครับเล่นง่ายกว่าไหมฮะง่ายกว่าครับทำไมง่ายทำไมง่ายพี่ต้องถามทำไมง่ายหมายถึงเล่นทำไมง่ายเป็นนักแสดงไงพี่มันโอ้โหหล่อเลยเป็นผู้นักแสดงด้วยเหรอหมายถึงเป็นผู้นักแสดงที่เล่นด้วยเพราะผมเป็นนักแสดงเก่งมากครับสองคนนี้กลับมาที่พี่ป้องดีกว่านะพี่ป้องนี่รู้สึกว่าเวลาเข้าฉากรบเนี่ยโอ้โหดูอินเป็นพิเศษต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทำไมเราถึงอินขนาดนั้นก็อย่างเรียนมีเรียนฟันดาบเรียนขี่ม้านะครับอย่างเหมือนอย่างรุ่นฉากรำเวลาเราอยู่กับนักแสดงร่วมเนี่ยนักแสดงร่วมในวันนั้นมีจากสุนัขดาบสอพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยาแล้วก็นักแสดงที่อยู่ตรงค่ายสุรศรีครับเขาจะเล่นบ่อยพวกนเรศวรสุริโยไทยอะไรเงี้ยครับทุกคนเล่นเต็มเหนี่ยวจนรู้สึกว่าเราละอายนักแสดงเมนแล้วแบบว่าโอ้โหเขากระทืบจริงๆจิกหัวเด็กจริงๆแล้วเก่งมากพอทุกอย่างพอเข้าในบรรยากาศแล้วครับมันก็อารมณ์เข้าไปมีคุณยายด้วยอายุตอนนี้70มาใช่มีแบบไม่ทันเชื่อพม่ามาทำร้ายคนไทยครับเมืองจะแตกแล้วมีผู้หญิงโดนฉุดกระชากข่มขืนทำร้ายเด็กฟันแล้วเราอยู่ตรงนั้นแล้วแบบสุดท้ายแล้วที่จะปกป้องประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนก็เหมือนนู่นที่แบบพอเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วพอสมาธิเราได้แล้วเนี่ยมันก็ฮึกเหิมมันก็รู้สึกว่าอย่างบ้านเราค่อนข้างสงบไม่ได้เหมือนอย่างเกาหลีเหนือบุกหรืออะไรที่แบบไม่มีการรวมใจกันคือเราค่อนข้างสงบค่อนข้างจะสบายซึ่งอารมณ์นี้ไม่เคยเจอในชีวิตจริงมาก่อนนะคะนี่เป็นความอินของนักแสดงรวมถึงพี่นุ่นด้วยหลายๆคนนี่ชมพี่นุ่นหลายฉากมากเราหยิบยกมาไม่ไหวจริงๆนี่เพิ่ง3ตอนเองนะใช่คือโดยเฉพาะอีกฉากนึงที่คนพูดถึงค่ะคือฉากที่ใช้สายตาฟาดฟันกับเจ้าที่ศาลพระภูมิฉากนั้นคือพี่แบบคิดยังไงมีอินเนอร์ยังไงอ่ะเราถึงได้โอ้โหแค่สายตาอย่างเดียวดูแล้วขนลุกเลยอ่ะดูคือถ้าเราจินตนาการว่ารายการก่อนหน้าพี่บอกว่าคิดว่าศาลนั้นเป็นศาลที่บ้านนั้นจริงๆตอนแรกคิดว่าศาลจริงแต่จริงๆคือเซตไว้ผมไม่รู้ว่าเซตไว้แต่พอพี่เขาบอกว่าศาลจริงศาลจริงยังเล่นอ่ะศาลจริงยังสู้อะไรเงี้ยทำหมดสิก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปที่ที่หนึ่งค่ะไม่คนไม่ให้เราเข้าอ่ะถ้าเราเป็นคนปกติอย่างเงี้ยเราโกรธไหมเราก็ต้องโกรธแต่ถ้าวันนึงเราได้แล้วอ่ะแล้วอีกคนนั้นยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ชนะอ่ะแล้วก็ชนะนี่แหละฉากโอ้โหดูสิโอ้ยดูแค่นี้ก็กลัวแล้ว คือพี่นุ่นรู้ไหมคะตอนนี้เนี่ยพี่กลายเป็นคุณแม่ของหลายๆคนไปแล้วที่เขาแฮชแท็กกันว่าแม่คือแม่แม่คือแม่มาแล้วนะคะคำนี้สำหรับพี่นะคือแค่ใช้สายตาอย่างเดียวก็จิกสายภูมิสารภูมิซะงั้นจริงกลัวแล้วอ่ะนะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับการพูดถึงเรื่องพิศวาสเรื่องอาถรรพ์ที่หลายๆคนเจออันนี้แม้กระทั่งผู้กำกับก็เจอมาแล้วต้องถามเลยว่าแต่ละคนในที่นี้นี่เคยเจออะไรกันมาบ้างคะพี่ป้องเจออะไรคะคือผมรู้สึกว่าอย่างเรื่องนี้ถ้าใครทราบจะรู้ว่าโปรเจกต์นี้เคยจะทำเมื่อ7ปีก่อนเมื่อ7ปีก่อนที่จะสร้างขึ้นมาก็เป็นมีผมมีน้องบีเป็นคุณอุบลใช่ไหมฮะแล้วก็น้องพิมมาดาเป็นทิพย์นะฮะด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่ลงตัวผู้กำกับจังหวะบทจังหวะแล้วกันไม่ลงตัวก็ไม่ได้ทำจนกระทั่งได้มาทำที่ปีพ.ศ.นี้แล้วก็มีฟีดแบ็กที่ดีขนาดนี้ดูนักแสดงชุดนี้ทีมงานชุดนี้พุ่งกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่พี่บอยเคยบอกว่าเหมือนกับมีคนช่วยเราเลือกไม่ได้เลือกกันเองนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมเป็นคนหนึ่งเดียวที่อยู่มาจากโปรเจกต์เก่าก็รู้สึกว่าเออน่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นเลยคนนี้เยอะสองพี่นุ่นโอ้พี่นุ่นเนี่ยเราเคยได้เห็นเราทราบมาเยอะนะเคยได้มีข่าวออกไปเลยค่ะก็หลายๆครั้งที่มีโอกาสได้เหมือนรับรู้ถึงพลังงานดีๆพลังงานบวกนี่ค่ะมันก็เป็นกำลังใจเราแล้วก็รู้สึกอุ่นใจว่าแบบเออเขาอาจจะยัง
มาดูพวกเราทำงานหรือมาเป็นกำลังใจให้พวกเราอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่นเออดีกลายเป็นว่าพี่นุ่นรู้สึกอุ่นใจนี่คืออุ่นกับการคิดแง่บวกในคุณอะกลัวรุ่นเล็กแล้วฮะเคยเจออะไรบ้างไหมฮะเบนกับเจดผมเบนยังไม่เคยเจออะไรค่ะแต่มีความรู้สึกว่าเราก็เชื่อว่าเขามีจริงอะหนูมีความรู้สึกว่าเวลาที่ก่อนพวกเราจะถ่ายเราได้ไหว้ทุกครั้งก่อนที่จะเข้าถ่ายอะไรเงี้ยแล้วเวลาถ่ายปุ๊บมันเหมือนการที่เราไปขออนุญาตเขาอะแล้วก็พอขออนุญาตเสร็จแล้วมันก็ทำให้เรามีกำลังใจในการถ่ายมากขึ้นเจ๋งนะครับผมเอ็นเข่าขาดครับยังไงคะก็ทำไมทุกคนคือตัวบ้องเลยต่อปูจากท้ายก่อนโอเคโอเคเอ็นเข่าขาดจบค่ะเอ็นเข่าขาดยังบอกผมเอ็นเข่าขาดคือผมไปเตะฟุตบอลมาแล้วเอ็นเข่าขาดเมื่อก่อนจะรู้ว่าเล่นพิศวาส1เดือนอะไรเงี้ยครับครับคือตอนแรกเล่นละครเรื่องอื่นอยู่กำลังจะถ่ายก็เวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วก็พอขาดเสร็จปุ๊บเหมือนพี่ป้อนนะครับกับพี่สันเขาคุยกันแล้วก็ไปอ่านแบ็คกราวด์ตัวละครเชษฐาครับแล้วเชษฐาก็เอ็นเข่าขาดเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เชื่อว่าเรื่องนี้คือมีคนช่วยเลือกจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเขาคงเลือกเขาคงเลือกคุณแหละงั้นเล่นเรื่องนี้แล้วกันงั้นเรื่องนู้นไม่ต้องเล่นหลายหลายอย่างหลายอย่างมันจบพอดีทำให้คือเหมือนกับจะไม่เชื่อก็ไม่พูดได้อย่างฉากที่พูดกับพยมอะค่ะว่าท่านจะถามว่าทำหน้าที่นี้เจ้าทำหน้าที่นี้มานานเท่าไหร่แล้วเราก็ตอบว่า249ปีพระเจ้าค่ะแล้ววันนั้นอะคือเป็นวันที่อยู่ก็มีคนแบบเด้งใน Facebook มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวันเสียกรุงพอดีและวันนั้นเป็นวันที่ครบ249ปีพอดีเป๊ะเลยวันถ่ายพอดีวันถ่ายพอดีเลยใช่ใช่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เลยคือบางทีถือว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้นะมันนี่หลายอย่างค่ะหลายอย่างมันจะพอดีกันเสียกรุงวันนั้นพอดีคนลุกเลยจริงๆตอนต้นที่เปิดรายการเหตุการณ์นี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับรายการเรานะคือเดียเอาโซ่มาล่ามเปิดรายการนะคะทำเป็นคนอุบลแล้วมีการขออนุญาตไปแล้วไหว้แล้วแต่ว่าไม่หอนค่ะอยู่ดีก็หอน2ครั้งไม่เคยมาก่อนค่ะครับแล้วเมื่อวานพูดถึงก็ต้องหูหลุดคุณเดียคนเดียวเลยนะครับผมก็เป็นผู้หญิงคนเดียวนี่นะนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่คือไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันแต่ว่าคือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับนักแสดงแต่ละคนกับผู้ที่ร่วมงานในหนังเรื่องในละครเรื่องนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยผ่อนแรงกันก่อนผ่อนอารมณ์ก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นกลัวถูกต้องตอนนี้กระแสในโซเชียลเนี่ยแรงมากนะฮะเมื่อกี้นี่เลยเราเพิ่งไปเห็นมาถูกต้องมีควิสใน Facebook ใช่ไหมครับคุณเดียค่ะใช่เขาก็มีควิสตั้งออกมาคืออะไรก็ตามละครเรื่องไหนก็ตามที่มันเป็นกระแสแล้วก็โด่งดังเนี่ยมักจะมีเกมอะไรออกมาให้เล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทาง Facebook ของคุณของผมไม่อยู่ฮะตายละเดี๋ยวก่อนนะคือมันจะเล่นใน Facebook ครับใช่มั้ยคะเป็นควิสที่หลายๆคนเขาชอบเอามาตั้งกันว่าคุณจะได้รับบทเป็นใครในละครเรื่องพิศวาสครับนี่นะฮะไม่รู้นักแสดงเคยเห็นกันหรือยังฮะยังไม่เคยกำลังจะเล่นฮะเคยได้ยินมั้ยอ๋อจริงเหรอคะกำลังจะเล่นคือหลายคนอันนี้หาไม่เจอแล้วคือหลายคนก็บอกว่าเคยมีคนเล่นน่ะแต่ว่ากลายเป็นว่ากลายเป็นเหมือนสิ่งที่ตลกแทนเช่นคุณเป็นใครก็จะมาเป็นคานบ้างมาเป็นรองพื้นบ้างซึ่งปกติจะต้องเป็นชื่อตัวละครแต่นี่แหละก็คือเป็นอีกหนึ่งกระแสนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าละครเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังขนาดไหนอินเจี๊ยบเรียบด่วนอย่างเงี้ยก็ไปโพสต์ถูกต้องเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสุดท้ายให้นักแสดงฝากถึงละครเรื่องพิศวาสหน่อยแล้วกันครับครับพิศวาสก็เป็นละครที่อย่างที่บอกนะฮะมากกว่าความสนุกนะครับมีของความรักชาติประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็ทุกคนเต็มที่กับมันจริงๆนะฮะแล้วก็คิดว่าจากการถ่ายทำจากอะไรไปผมว่ามันต้องสุดยอดแน่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับผมค่ะก็หวังว่าละครเรื่องนี้จะทำให้คนไทยรักแผ่นดินรักชาติไทยกันมากขึ้นแล้วก็รักกันเองมากขึ้นด้วยค่ะก็อย่าพลาดชมนะคะค่ะค่ะของเบนก็ทุกคนก็ตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยค่ะครับจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับครับผมครบพอดีถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทิ้งท้ายไว้นะคะก่อนที่จะจบในตอนที่แล้วก็คือปีศาจแห่งคำทำนายกำลังจะขึ้นเวทีแล้วนี่แหละน่าติดตามมากๆว่าปีศาจแห่งการทำนายฉากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นฉากที่พี่นุ่นพูดออกมาเองด้วยว่าเหมือนไม่ใช่เสียงของตัวเองในการแสดงต้องลองดูเหนื่อยอยู่คนเดียวอ่ะวันนั้นอ่ะขึ้นสตริงขึ้นเลยเยอะทุกอย่างค่ะค่ะเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยไม่สมควรพลาดจริงๆนะคะสำหรับพิศวาสขอบคุณนักแสดงทั้ง4ท่านด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วง